บักกะบูดอททีวีเชิญนั่งหน่อยเชิญนั่งครับที่ขออินเทอร์เวนต์ครับทักทายก่อนก็ได้นะครับพี่ชายเมจิโอ들에게인사먼저부탁드리겠습니다네안녕하세요반갑습니다저는시청욱이라고합니다ซึ่งจริงชาวบกนะคะยินดีที่ได้เจอกันค่ะครับเดี๋ยวเชิญนั่งเลยครับจะบอกเลยว่าทุกคนในนี้รู้จักชื่อคุณดีกว่าชื่อผมอีกนะครับซึ่งตอนที่อุ๊กเดินขึ้นมาบนเวทีผมคิดได้คำเดียวเลยอยากตายและเกิดใหม่มากทำไมอะคะการยิ้มเสียอย่างนั้นการเปลี่ยนหยาบอย่างหนึ่งหน้าตาน่ารักขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าอุ๊กเองเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วอุ๊กเองก็เคยมาเมืองไทยอยู่แล้วเขาได้ใช้ช่วงเทศกาลที่หลายคนเนี่ยใช้เวลากับครอบครัวนะครับอุ้มก็ใช้กับครอบครัวเหมือนกันโดยการเดินทางมาที่ที่ประเทศไทยนะครับอยากถามอุ้มนิดนึงว่าปีใหม่ที่ผ่านมาทำไมถึงมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็มาครอบครัวครับเดี๋ยวตอนนั้นเขาเป็นหนาวชั่วอย่างที่ว่าหนาวชั่วซะ제가가라는나라들중에그래도이제좀따뜻하고어머니랑같이편한곳을찾다가태국을오게된것같아요จริงๆแล้วก็รู้กันนะคะว่าเดือนธันวาเดือนมกราเนี่ยประเทศเกาหลีจะหนาวมากก็เลยพยายามจะคุยกับแม่ว่าเราไปหาประเทศที่อบอุ่นกว่านี้ดีไหมก็เลยพาแม่ได้มาที่ประเทศไทยแล้วมาจริงก็คืออากาศอบอุ่นดีด้วยนะครับแล้วการมาครั้งนั้นเนี่ยมีความประทับใจในบ้างกับประเทศไทยครับอันสาวน์กับที่ผมเคยมาที่ประเทศไทยเจอมาครั้งนี้ก็คือได้ไปที่วัดพระแก้วอีกด้วยนะคะ네그래서또어머니께서도너무좋아하셨다네그래서사실어머니랑같이꼭여행을한번와봐야겠다라고생각을했었는데어머니께서너무좋아하셔서되게기분이좋았던것같아요그เขารู้สึกดีใจมากที่ได้พาแม่มาที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาก็เคยคิดอยู่หลายรอบเหมือนกันว่าจะอยากจะเป็นประเทศที่อยากจะพาแม่มาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะเองก็ดีใจที่ได้พาแม่มาเที่ยวที่ไทยด้วยแล้วก็คุณแม่ก็ดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวที่วัดพระแก้วด้วยค่ะน่ารักมากนะฮะพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเคยได้ลองชิมอาหารไทยบ้างหรือเปล่าเคยชิมเป็นไงบ้างครับชอบอาหารเมนูไหนบ้างของเมนูของประเทศไทย사실태국에왔을때가장많이먹는음식팟타이인것같아요มาประเทศไทยทีไรก็จะทานอาหารเป็นผัดไทยนะเนี่ยเห็นไหมมีคนเดาออกผัดไทยผัดไทยเลยชีวะเนี่ยว่าเนี่ยผัดไทยเนี่ยแท้จริงเฉพาะไม่ใช่แค่คนไทยคนเดียวก็ชอบเนี่ยชอบทานอาหารที่นี่ก็ผัดไทยไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวนะที่ชอบคือคนเกาหลีทุกคนเนี่ยเขาชอบผัดไทยอยู่แล้วโอ้ครับผมถ้างั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากให้คุณเนี่ยฝึกฝีมือในการทำผัดไทยก็ได้ขายที่เกาหลีสนใจไหมครับ사실제가파는거는자신이없는데먹는거는자신있어요เขาบอกว่าเขาบอกตรงๆว่าไม่ค่อยมั่นใจกับการขายของนะคะครับแต่เขามั่นใจกับการกินอยู่แล้วไม่ใช่ผู้บริโภคมั่นใจการกินครับข้างล่างบอกว่าน่าจะเกิน 80% แล้วครับที่มั่นใจกับการกินใช่ค่ะทราบไหมว่าสาวๆคนไทยเนี่ยรักการกินเป็นพิเศษเลย저도사실먹는걸크게먹지않고굉장히좋아하는데요즘에열심히다이어트하고있습니다그또저에게거의좋아하는음식이나와요근데방금이게그건다이어트도네다이어트아니사실얼굴살이되게잘쪄요그래서그거는그게다이어트가막원근냐이어카포네야다이래이거원만한시간에이제먹고가봐아ผมอยากรู้ครับคุณจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อาชีพของคุณคือนักแสดงใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้ผมทราบว่าการศึกษาคุณก็ดีมากสามารถเลือกได้จะเป็นวิศวกรก็ได้ผู้พิพากษาก็ได้เป็นครูก็ได้แต่วันนี้เพราะอะไรครับชีวิตเปลี่ยนมากลายเป็นนักแสดงเต็มตัว
사실큰뭐계기나이런뭐포부는처음에없었던것같아요근데다만재밌어보여서그래서뭔가재밌는일을하면서살면행복하지않을까이런생각에그냥별생각없이겁없이도전했었던기억이있어요คือตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าถ้างานเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเขาก็เลยแบบอาจจะแบบตอบแบบไม่ค่อยได้คิดมากเท่าไหร่ก็ตอบแบบแน่นๆว่าถ้าเราทำงานแบบนี้เนี่ยอาจจะสนุกมากขึ้นอะไรนี้ก็เลยน่าจะตอบไปตามแบบนั้นการทำงานที่ทำให้เรามีชื่อเสียงโดยเฉพาะชื่อเสียงในเกาหลีโด่งดังมากอยู่แล้วแต่ว่าประกันมาถึงเมืองไทยนะครับอยากถามบรรยากาศหน่อยกับการที่มาทำงานครั้งนี้นะครับเป็นเฟิร์สแฟนนี้ด้วยการต้อนรับแฟนๆของคนไทยที่สนามบินเป็นไงบ้างครับสาเหตุของการที่ผมมาที่นี่คือแฟนๆของคนไทยที่สนามบินเป็นไงบ้างครับสาเหตุของการที่ผมมาที่นี่คือแฟนๆของคนไทยที่들어왔을때부터사실기분이좋았던것같아요ตอนที่เขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากเพราะว่าแฟนๆจะอยู่รอบของชางอุ๊กเลยนะคะก็ตกใจว่าแบบไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เขาก็รู้สึกดีใจที่แบบเจอแฟนๆเยอะขนาดนั้นที่สนามบินด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นการตอนที่อบอุ่นนะครับพูดถึงการทำงานของคุณนะฮะอย่างซีรีส์ล่าสุดเคทูก็เป็นแนวแอคชั่นนะครับผมถ้าเกิดโอกาสได้เลือกหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชอบเนี่ยอยากแสดงออกมาในรูปแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนครับสาเหตุ하고싶은건굉장히많은것같아요จริงๆก็มีหลากหลายอย่างมากที่เขาอยากจะทำนะคะแอคชั่นเปรี้ยวๆนั้นก็하고싶지นอกจากแอคชั่นอยากจะทำทุกอย่างเลยมีฉากไหนที่รู้สึกว่าอย่างที่คุณชื่นชอบมากครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นหรือฉากโรแมนติกถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกันแต่ชอบแบบไหนเล่นยากกว่ากัน사실어려운거는각각다어려운지점들이다있는것같아요뭐하나쉬운게없는것같고요좋아하는장르는요즘에는조금그매너장르를좀해보고싶어요근데원래는뭐스릴러도굉장히많이좋아했었고그런데요즘정서로는사실매도를좀해보고싶은데จริงๆทุกคนก็ทราบดีนะคะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นหรือว่าโรแมนติกทุกอย่างเนี่ยคือมันก็เป็นยากเหมือนกันแต่ช่วงนี้เนี่ยอยากจะแสดงโรแมนติกค่อนข้างจะมากขึ้นพูดถึงในซีรีส์เคทูนะครับก็ตามไปดูมานะฮะจริงๆแล้วมันโดดเด่นในเรื่องของแอคชั่นนะครับแต่ฉากน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กนะฮะกับยุนอาก็ทำให้แบบสาวๆฟินอะไรเงี้ยอยากให้เล่าถึงบรรยากาศในการถ่ายทำหน่อยว่ามันยากขนาดไหนครับกว่าจะได้ออกมาโรแมนติกขนาดนี้좀로맨틱한장면을촬영을하거나매도장면을촬영을할때재밌어요뭔가상대배우와같이호흡을맞추고의견같은것도그러니까대화도좀많이하면서좀맞춰보고하는그런과정들이사실굉장히재밌는데어느정도상대배우를또배려를해야되기때문에그냥마냥편치만은않은것같아요근데사실같이얘기하면서이런것도해보고저런것도해보다보면굉장히네재밌는작업인것같아요การที่ไทยทำโรแมนติกกับผู้หญิงที่เป็นนักแสดงผู้หญิงนะคะมันก็ไม่ได้ว่าง่ายมากนะคะคือเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าถ้าจะทำท่าแบบนี้คือเราต้องปรึกษากันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นแล้วอาจจะต้องแบบชนเนื้อกันบ้างชนอยู่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโดนตัวกันบ้างใช่ตัวกันบ้างครับผมคือมันชนเนื้อกันบ้างถือว่ามันก็ยากเหมือนกันคือเราต้องให้เกียรติกับทางนักแสดงผู้หญิงด้วยอะค่ะคือเราอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องแบบนึกถึงกันถึงตรงนั้นด้วยแต่ก็การที่ทำถ่ายทำโรแมนติกเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันนะฮะอันนี้คือฉากโรแมนติกไปนะครับผมมีฉากชนเนื้อกันบ้างนะครับแต่ว่ามีฉากหนึ่งนะครับในเคทูนะฮะที่เป็นฉากที่หลายคนน่าจะประทับใจผมเชื่อว่าหลายคนประทับใจแต่ว่าไม่ยอมพูดกันแน่ๆเลยครับคือฉากที่รุ่นพี่นะครับมารับน้องนะครับก็มีการต่อสู้กันในห้องอาบน้ำในสำนักงานของ JSS นะครับซึ่งอยากให้เล่าถึงบรรยากาศตอนนั้นหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแต่คนดูฟินมากจริงๆคือจังหวะนี้ประเทศที่ช่วงถ่ายทำจังหวะนี้였어요อันนี้คือเป็นฉากแรกที่เขาถ่ายทำ K2 นะคะ
ฉากแรกเลยโอ้ฉากแรกก็ถือว่าในมุมมองของคนดูยากนะ근데사실은그때뭐좀보험도출이있었기때문에몸관리를위해서좀최대한촬영초반에그러니까촬영을해주었으면하는좀의사를밝힌기억이있어요ที่เขาฉายค่ะฉากนี้ตอนเป็นช่วงแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าคือเขาไปทำหุ่นมาก่อนนะคะไปทำหุ่นมาก่อนว่าเราต้องทำสร้างหุ่นให้ร่างกายมาก่อนแล้วก็ไปปรึกษาทางผู้กำกับว่าคือตอนนี้อ่ะฟิตหุ่นมาแล้วขอฉากนี้เป็นฉากแรกก่อนได้ไหมก็เลยปรึกษาทางผู้กำกับมาก่อนด้วยครับผมนะฮะรู้สึกเขินไหมที่แบบมาฉากแรกเลยก็ต้องแบบเสื้อผ้าไร้ชิ้น근데뭐일이니까뭐하기는했는데사실민망하긴민망했던것같은데세트라고많이친하지도않았어도충현이랑사람들이많아서거기다가하루종일그거촬영할때는계속이제수건만이렇게두르고있었던기억이있어요대기할때는คือก็อายเหมือนกันนะคะเพราะเป็นฉากแรกด้วยไม่ค่อยสนิทกับทีมงานของกองถ่ายด้วยนะคะก็คือในตลอดที่ถ่ายฉากนี้เนี่ยเขาแค่เอาผ้าห่มคุมแค่ข้างล่างอย่างเดียวว้าวว้าวหิวใช่ไหมล่ะคือแต่สาวๆชอบมากนะครับสาวๆชอบมากนะครับผมแล้วหลังจากฉากนี้ออกไปนะครับฟีดแบ็กของแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยาดาราเนี่ยคุณดูดีสุดเลยก็มีบางคนบอกไอ้ไฟนี้มากหรือเปล่าโอ้โห굉장히멋있다뭐그런분들도계셨고คนก็บอกว่าดูหล่อดูเท่ดีว้าว네제가느꼈던거는조금뭐랄까좀신선하다뭔가목욕탕에서그렇게싸우는장면을그렇게쉽게볼수는없었는데거기다가좀노출도최대한뭐많이하려고했었고그때문에좀신선했던느낌이있어요재밌었어요그장면은그거가ไม่ค่อยได้ถ่ายทําที่แบบโชว์ตัวมากขนาดนี้นะคะคือเขาก็รู้สึกว่าแบบมันก็สนุกดีแล้วก็สดชื่นเนี่ยสดใสดีคือแบบว่าพยายามจะโชว์ตัวให้มากขึ้นด้วยค่ะฉากนี้กับการดูแลลูกรูปร่างของตัวเองนะพูดถึงก่อนจะฉากนี้ได้ต้องมีการดูแลรูปร่างตัวเองที่หนักมากนะฮะพูดถึงการดูแลร่างกายหน่อยแล้วกันนะฮะใช้เวลากับการออกกำลังกายเยอะขนาดไหนแล้วก็มีส่วนไหนที่คุณแบบต้องเน้นต้องเล่นหนักมากครับ사실은좀비주얼적으로많이보여주려고노력을했었던것같아요뭐어느정도용병출신이었기때문에좀그런남자다운강인함을위해서사실몸관리도굉장히많이했었던것같고요그리고타투같은것도좀그려봤었던것같고그리고뭐태닝도좀많이해서몸을좀어둡게네만들려고노력을많이했었던것같아요그차기에그เขาได้รับบทเป็นบริการถูกไหมคะซึ่งเขาต้องเอาไปฟิตหุ่นด้วยเพื่อที่จะทำให้คือเขาต้องโชว์หุ่นเยอะซึ่งเขาก็ไม่ได้เน้นว่าตรงไหนบ้างแต่เขาก็โดยรวมแล้วเขาก็ฟิตทั้งหุ่นเลยก็พยายามที่จะโชว์ตัวมากขึ้นแล้วคือเขาก็แบบพยายามที่จะแบบให้ทางผู้ชมเนี่ยเขามองว่าหุ่นที่คาแรคเตอร์ที่เขาได้รับเนี่ยมันเหมาะกับหุ่นที่เขาฟิตมาแล้วก็เขาก็พยายามไปแทนนิ่งด้วยทำให้ผิวคล้ำด้วยอ่ะโอ้ทำไมถึงอยากให้ผิวคล้ำล่ะครับเนี่ยผมก็ทำตัวหลังเสื้อแบบนี้เนี่ยที่แทนนิ่งเพราะว่าอาจจะอยากให้เห็นว่าดูแบบผู้ชายเป็นแมนมากขึ้นอ๋อนี่คล้ำแล้วนะครับอันนี้นี่คล้ำแล้วอ่ะ지금되게많이하얘졌어요อันนี้ดูขาวขึ้นเยอะเลยนะคะเออเรื่องของไม่작년여름에는정말까맸는데근데지금많이하얘진것같아요ปีที่แล้วยังคำกว่านี้นะคะนี่คือแบบเขาขึ้นเยอะผมอยากตายรอบที่3แล้วนะครับพูดถึงการที่ต้องดูแลร่างกายมันก็มีปัญหาเรื่องของการกินทีนี้คุณเป็นคนชอบทานมากเนี่ยมันต้องห้ามใจยังไงครับ방법은없는것같아요그냥참고견디는것밖에없는것같아요จริงๆมันก็ไม่มีวิธีในกฎอาหารนะคะก็คือเราต้องห้ามใจเราอย่างเดียวเราต้องอดอาหารอย่างเดียวนะฟังไว้นะครับสาวๆครับเราไม่มีวิธีในการควบคุมอาหารนะครับเราต้องห้ามใจอย่างเดียวนะครับโอ้โหมีคนเอ่ยถึงคุณพ่อเลยนะครับถ้าเกิดสมมติเลือกได้การที่เราเป็นบริการนะครับแล้ว
ถ้าสมมติขึ้นมาว่าคุณสามารถปกป้องใครก็ได้คนหนึ่งเป็นบริการของเขาคุณอยากเป็นบริการของใครครับโอ้사실자기가가장지키고싶으니까사랑하고사랑하는사람을제일지켜주고싶지않으니까คือความคิดของเขาคือถ้าเป็นบริการเขาก็จะปกป้องคนที่เขารักถูกไหมคะโอ้ตอนนี้ไม่อยากจะถามว่ารักใครเดี๋ยวคนอื่นจะตีกันนะพูดถึงความสามารถพิเศษดีกว่านะครับนอกจากงานแสดงแล้วนะฮะในนี้ก็บอกว่าคุณสามารถปักคอสติ๊กเหรอถักนิตติ้งเหรอทำผ้าพันคอใช่จง이게오해의소지가있는데제가뜨개질을지금잘하지는못해요근데예전에그제데뷔작이죠청약집아들들이라는데뷔작에서그때역할의취미가뜨개질이었어요그래서그때한참친구어머니한테뜨개질을배우고이렇게했던기억이있어요그아니거는그아니그냥왜약장에당좀먼저꺼져있는나가그거왜냐면그니쇼브레이딩하는난내가왜냐면게임하는난คือประเด็นที่เขาเริ่มที่จะทำตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือตอนมีละครที่เขาเดบิวต์ตอนแรกเลยนะคะที่เขาไปถ่ายเนี่ยคือมันจะเป็นฉากที่เขาอ่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายจริงๆเขาก็เลยเริ่มเรียนรู้กับเพื่อนแม่เขาก็เลยจำเป็นที่ต้องมาก็คือเป็นหนึ่งในความสามารถที่สามารถทำได้เพราะว่าต้องไปเล่นละครไม่ได้ชอบเลยแต่มีความสามารถทำได้นะฮะพูดถึงสิ่งที่ชอบดีกว่าได้ข่าวว่าชอบอ่านการ์ตูนมากๆนะครับชื่อชอบการ์ตูนประเภทไหนชื่อชอบการ์ตูนประเภทไหนแล้วก็ในตัวการ์ตูนเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีความสามารถเรื่องของพลังพิเศษถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างสมมติอยากจะได้พลังแบบไหนแบบตัวการ์ตูนครับ만화를 굉장히 좋아해요 사실정말좋아하는만화책은굉장히많은데굳이뭐말하자면나루토라는뭐만화책이있어요네그거되게너무좋아하는만화책중에하나고요굳이뭐내가갖고싶은능력을말한다면이제거기서이제캐릭터들이분신술같은걸해요네그런거할줄알면여러가지를다할수있고너무편하겠다이런생각이에요เขาบอกว่าเขาชอบเป็นคนที่ชอบการ์ตูนอยู่แล้วนะคะการ์ตูนที่ชื่อว่านารูโตะนารูโตะทุกคนรู้จักนะคะคือในละครคาแรคเตอร์ตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีวางวิเศษเวทมนต์คือสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าเราสามารถทำได้ทุกอย่างจะทำให้เราสบายด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเวทมนต์ก็อยากจะทำได้ทุกอย่างเชื่อเลยครับก็หลังจากนี้นารูโตะขายดีนะครับนะฮะวันนี้เรามาเจอกับคนไทยนะครับนั่นคือ2017ในการจีนชางอุ้งนะครับ First Fan Meeting in Bangkok วันนี้อยากให้พูดถึงบรรยากาศเย็นวันนี้ก่อนเราจะได้เจอว่ามีอะไรบ้างมาฝากแฟนๆในเย็นนี้ครับช่องรูทที่เพื่อนแฟนมิทติ้งมาให้ได้เสียงจริงๆ너무나도설레이기도하고네기대가되는데요팬분들을위해서여러가지이벤트를준비를했습니다네아마팬미팅을보시면알것같아요เขาก็ได้ตีอ่ะนี่คือเป็นครั้งแรกในแฟนมีตติ้งที่จัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้เตรียมอีเวนต์บนเวทีค่อนข้างเยอะอยู่ด้วยก็อยากจะให้แฟนๆมาฟินด้วยกันก็อยากให้แฟนๆติดตามว่าวันนี้จะมีอะไรมาให้กับแฟนๆบนเวทีด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของเย็นนี้นะครับถ้าพี่ๆสื่อมวลชนนะครับมีโอกาสก็อยากจะให้ไปร่วมงานนะฮะกับอุ๊กจ๋าของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับใครที่เป็นสื่อมวลชนก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะมีงานเย็นวันนี้นะครับที่ธันโดมนะครับช่วงเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับก็อยากจะเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์งานครั้งนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราได้รู้จักนะครับอุ๊กจ๋าเรานะครับพอสังเกตนะครับรูปครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอกาสครับให้ถ่ายรูปนะครับกับชางอุ๊กนะครับเพื่อให้พี่ๆนะครับได้กระจายข่าวนี้ให้กับแฟนๆของเขาได้รู้ว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะต้องมาเจอกันนะฮะเดี๋ยวให้มันยืนตรงกลางเลยครับเดี๋ยวผมเคลียร์ไอทีให้นะฮะเอาละครับอยากได้ตรงไหนบอกนะครับเดี๋ยวเตรียมจะขยับนะครับขอบคุณน้องจียอนด้วยนะครับผมเหมือนกับจียอนด้วยครับร่างของเราครับ
เอาแหละอยากได้แบบไหนบอกนะครับเดี๋ยวผมจะกระซิบอุ้มนะฮะเด็กเริ่มชั่วคราวเดียว Bakabuddha TV